พี่เจ้ครับครับนะชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงนะครับ life has its ups and downs นะครับขึ้นแล้วก็ลงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเราจะมาตกต่ำถึงขนาดมานั่งกันเป็นเงาของนายท่านแบบนี้นะครับเนี่ยนะบนพื้นเลยนะเนี่ยแล้วว่าแต่ว่านายท่าน2คนนี้เขามานั่งคุยอะไรกันบนเบนซ์เนี่ยเฮ้ยจริงเหรอหรืออาจจะเป็น BM หรือเปล่านะไม่ใช่เบนซ์แต่ผมหมายถึงเบนซ์นั่นเองนะครับเบนซ์คือเนี่ยครับม้านั่งนั่นเองครับอันนี้หมามันนั่งอันนี้มันม้านั่งฮะผมว่านะเขาน่าจะมาคุยเรื่อง personal แน่ๆเลยนะดูทรงแล้วอ๋อคุยเรื่องส่วนตัวใช่ไหมครับพี่เต้ก็จะถามว่าผมกำลังเผื่อเป็นคน nosy nosy คือชอบเอาจมูกไปแย่หรือชะบ้าล่ะครับไม่ใช่นะ personal แปลว่าส่วนตัว personal อันนี้ว่าด้วยเรื่องของแบบฝ่ายบุคคลการแบบจัดการเรื่องพนักงานอะไรเงี้ยที่ personal ก็เป็นอีกหนึ่งคำของบุคลากร human resources ก็ได้นะครับก็คือบุคลากรนะฮะที่เขาย่อสั้นๆว่า HR นั่นเองนะครับแต่ผมว่านะจะเป็นการแบบเกณฑ์คนหรือหาคนมาทำงานแบบมืดๆลับๆไม่ต้องบอกใครโดยพระเอกของเราเนี่ยพี่แจ็คคนนี้แหละการเกณฑ์คนหรือการหาพนักงานใหม่เขาเรียก recruit ใช่ไหมถูกต้องที่สุดและเราอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Jack Ryan Shadow Recruit เงาที่น้าพูดถึงเนี่ยหมายถึง reflection ใช่ไหม reflection มันไม่คนละเงาสิครับมัน reflect กับ reflect มันคือสะท้อนกลับเป็นเงาสะท้อนอ๋อเขาอะไรนะอย่างเขาเรียกว่าโชเด้หรือว่า shadow นะครับโอ้ shadow ก็คือเงามืดนั่นเองเขาจะมีการเกณฑ์เงาเนี่ยจะบอกนะครับว่าเขาเป็นหมอผีจะไปเกณฑ์ผีกันนะครับเอาว่าเทลาไม่ใช่แล้วมันต้องโทษนะโอ้ไม่ใช่ shadow เนี่ยอะไรที่มันอยู่ในเงามืดอยู่ในแบบที่ลับๆนิดนึงและเป็นการเกณฑ์คนเพื่อมาทำภารกิจลับแน่นอนฉากที่เราจะเลือกมาสอนภาษาอังกฤษคุณผู้ชมนะครับเป็นช็อตที่แจ็คไรอันกับวิกเตอร์เชอริเวนเนี่ยเข้ามาปะกันนะฮะมีเหตุให้ไปเจอกันก็คือพระเอกกับตัวร้ายนั่นเองนะครับและบทสนทนาที่เกิดขึ้นว่าด้วยความแตกต่างของวัฒนธรรม2ชาติคือรัสเซียกับอเมริกันน่ะมีความว่า You Americans like to think of yourselves as direct but I wonder if perhaps you are just rude You Russians think of yourselves as poets but perhaps you're just touchy You Americans like to think of yourselves as directBut I wonder if perhaps you are just rude. You Russians think of yourselves as poets, but perhaps you're just touchy. ประโยคนี้ยาวต้องรีบแปลแล้วครับครับ You Americans like to think of yourselves นะครับแล้วก็ yourself คือคนเดียวและ yourself ก็คือมากกว่า1คนนะครับ as direct พวกคุณชาวอเมริกันชอบคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคน direct เป็นคนพูดตรงตรง get to the point ก็คือเข้าประเด็นเนี่ยนะครับก็คือหมาฝ่าซากเองนะครับอาจจะไม่ได้ขวานก็ได้นะครับแต่ก็มันก็ไม่รู้จะเป็นขวานฝ่าซากหรือจะเป็นตรงไปตรงมาในเชิงที่ดีแต่สุดท้ายก็บอกว่า but I wonder if ก็คือสงสัยว่าใช่หรือเปล่านะครับ I wonder if perhaps you are just rude ผมสงสัยเลยว่าคุณอาจจะเป็นแค่คนที่ไม่มีมารยาทพระเอกยอมไหมฮะตอบกลับไปว่าไง You Russians เนี่ยนะครับก็รีเหมารวมกลับไปบ้างแล้วนะครับ You Russians ใส่ S เนี่ยนะครับพวกคุณชาวรัสเซียเลยนะครับรัสเซียสำเนียงไทย Russia สำเนียงฝรั่งนะครับ You Russians think of yourselves as poets พวกคุณชาวรัสเซียจะคิดว่าพวกคุณเป็นกวีเขียนบทกลอนไม่เก่งเพราะ poem ก็คือบทกลอน poet ก็คือกวีเขียนบทกลอนนะครับ But perhaps you're just touchy แต่อาจจะเป็นว่าคุณนั้นเป็นคนที่ชอบสัมผัสรูปคลำชาวบ้านไม่ใช่คำทัชชี่เยอะเรื่องเยอะเป็นคนที่บอกโอ้จุกจิกจุกยิ้มหยุมหยิมเยอะเกินไปใส่รายละเอียดเยอะเกินไปหรือเปล่าคือพูดง่ายคือทัชชี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำคำว่า sensitive นั่นเองนะครับไม่เหมือนกับคำว่าทัชชิ่งนะฮะทัชชิ่งคือซาบซึ้งมันเป็นอะไรที่มันแบบซาบซึ้งตราตรึงแต่ถ้าทัชชี่เป็นสภาพของอุปนิสัยคนก็คือเป็นคน sensitive และ over sensitive นั่นเองแต่พี่เจ้ก็เป็นทัชชี่เหมือนกันนะฮะเอาแล้วเป็นคนที่เซนซิทีฟนะไม่ใช่แบบว่าผมชอบแบบมือไม้ปลาหมึกไปจับอะไรต่ออะไรไม่ใช่นะครับผมก็แล้วแต่จะตีความนะครับผมสั่งให้หมากัดเลยแล้วเนาะนะครับอย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆแบบนี้ก็มาเรียนภาษาอังกฤษสักนิดสักหน่อยจากภาพยนตร์มันๆในรายการ Movie Language ซีนภาษาหนังซึ่งภาคต่อหลายคนสงสัยนะฮะว่าหลังจากที่ทอมครูซเข้ามาเนี่ยและทำให้เกิดอีกหนึ่งตัวละครสำคัญในแจ็คไรอันคือแจ็ครีเชอร์เข้ามาเนี่ยไปครับคนละแจ็คครับผมคนละแจ็คนะครับนี่ผมว่านะครับคุณพูดเยอะนะครับเขาต้องรีบไปหาเกณฑ์คนแล้วครับแจ็คครับอันนั้นแปลว่าการโกงราคาขึ้นราคาครับอ้าวแล้วครับผมทั้งนั้นแจ็ค off the chair นี่ off ก็คือออกไปก็คือก็ off kick your off the chair ไงก็เท่าที่แจ็คไม่ใช่เหรอน้องๆอย่าไป Google คำนี้นะครับว่ามันแปลว่าอะไรนะครับไม่ดีสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono 29พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono 29และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG TikTok Twitter และเว็บไซต์ www.mono29.com